พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านขอเรียนกับพี่น้องว่าเดี๋ยวพรรคพวกนะครับช่วยนั่งกันก่อนนิดนึงเพราะว่าพี่น้องที่ดูรายการโทรทัศน์ซึ่งขณะนี้ก็ยังรับสัญญาณไม่ได้นะครับทางเอเชียอัปเดตช่วยประสานกับสถานีขอร้องพี่น้องนั่งก่อนนะครับเอาปรบมือแล้วก็นั่งลงก่อนครับผมเรียนกับพี่น้องว่านะครับเอาปรบมือแล้วนั่งลงนะครับขอร้องครับผมเรียนกับพี่น้องว่าเหตุการณ์หม้อไฟเสียนั้นเป็นเรื่องปกติไม่มีปัญหาอะไรใดๆทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าเมื่อตะกี้นี้ก็คิดว่าคงจะซ่อมยากเมื่อซ่อมได้ก็เลี้ยวรถกลับมาใหม่ตั้งใจจะไปอธิบายในรายการชูธงให้ฟังในวันพรุ่งนี้ผมนี่เดินทางมาตั้งแต่เวลาเที่ยงวันนะครับซึ่งเวลานี้ก็เวลาเที่ยงคืนก็ตั้งใจที่จะมาปราศัยกับท่านทั้งหลายและบอกกับพี่น้องที่ดูรายการโทรทัศน์ว่าพี่น้องที่อำเภอสังขะและพี่น้องที่มาจากที่ต่างๆในวันนี้นะครับได้สร้างความอบอุ่นให้กับพี่น้องคนเสื้อแดงตลอดระยะเวลาหลายวันที่ผ่านมานี้พวกกับผมเองเดินสายปราศัยทั่วทั้งประเทศเมื่อวานนี้4จุดที่จังหวัดอุดรธานีและก็ตอนกลางคืนก็ไปปราศัยที่นนทบุรีวันนี้ก็มาที่สังขะสิ่งที่ได้เห็นก็คือว่าพี่น้องคนเสื้อแดงเพิ่มขึ้นอย่างมากมายทุกที่ครับพี่น้องที่เคารพเพราะว่าเวลานี้ทุกคนรู้ว่าถ้าเราไม่ลุกขึ้นมาได้สำแดงพลังนั้นรัฐบาลยิ่งลักษณ์ไม่รู้จะเจอฝากหนามอะไรบ้างเราจะแก้ไขรัฐธรรมนูญสำเร็จหรือไม่เพราะเวลานี้เนี่ยนะครับสารพัดของพวกที่ต้องการโค่นล้มได้โผล่หน้าสลอนกันไปทั้งหมดนายธีรยุทธ์บุญมีสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ2ปีเสร็จนอนหลับอยู่ในโรงนิ่งสนิทไม่มีชีวิตไม่เคยส่งเสียงใดๆแต่พอรัฐบาลยิ่งลักษณ์เข้ามาบริหารประเทศมือก็เริ่มกระดิกขึ้นมาตาก็เริ่มกระพริบปากก็เริ่มขยับแต่เห็นว่าเขาคิดว่าเวลานี้เขาจะเป็นกำลังสำคัญของการวิพากษ์วิจารณ์เพราะเคยวิพากษ์วิจารณ์พันตำรวจโททักษิณชินวัตรจนกระทั่งคณะรัฐประหารได้ใช้ช่องว่างในการยึดอำนาจเวลานี้พรรคประชาธิปัตย์นี่นะครับออกมาวิพากษ์วิจารณ์นายกทุกวันแต่มันแป๊กหมดเพราะว่ายิ่งลักษณ์อยู่เฉยครับซัดมากระสุนย้อนกลับไปใส่พรรคประชาธิปัตย์ระเนระนาดหมดกลุ่มม็อบหลากผีของไอ้หมอบ้านั่นรวมที20คน30คนเดี๋ยวก็ไปยื่นถอดถอนผมบ้างยื่นถอดถอนรัฐบาลบ้างซึ่งสิ่งที่มันไม่นึกเลยว่ารอบข้างนั้นมีเพียงไม่กี่คนกลุ่มที่เป็นซากเดนของคมช.ได้รับการแต่งตั้งเป็นสว.ซึ่งความจริงคนแต่งตั้งเนี่ยนะครับหายไข้แล้วพลเอกสนธิบุญยลักขณ์แต่ไอ้บรรดาสาวกทั้งหลายเวลานี้มันป่วยหนักมากกว่าคนที่แต่งตั้งมันพลเอกสนธินุ่นเดินทางย้อนรอยหาอดีตเพื่อแก้ไขสิ่งที่ตัวเองทำไว้แต่บรรดาสาวกนั้น
ได้สวนทางนัดชุมนุมที่สวนลุมพินีคนน้อยกว่าที่อำเภอสังขะเป็นอย่าว่าแต่สิบเท่าอ่ะจะเป็นร้อยเท่าก็ได้กลุ่มพันธมิตรผู้นำถูกศาลสั่งจำคุกไม่เกี่ยวกับการต่อสู้เรื่องประเทศชาติบ้านเมืองอะไรเลยครับเป็นเรื่องช่อโกงธนาคารกรุงไทยนี่บรรดาสาวกทั้งหลายฟังไว้อย่างชัดเจนนะครับไม่ได้เกี่ยวว่าไปต่อสู้กับเผด็จการอะไรเป็นเรื่องของการช่อธนาคารล้วนๆศาลสั่งจำคุก85ปีนะครับลดครึ่งหนึ่งเหลือ42ปี6เดือนเนื่องจากคดีนี้นะครับเหตุที่ลดเพราะสารภาพคำถามก็คือว่าแล้วจะไปอุทธรณ์ยังไงเมื่อสารภาพแล้วปรากฏว่าคดีนี้ศาลสั่งขังเกิน20ปีไม่ได้สนธิวันนี้อายุ60กว่าแล้วครับเอา20บวกเข้าไปสิครับนี่ไม่นับคดีย่อยอะไรสารพัดขอให้มวลสมาชิกพันธมิตรซึ่งเวลานี้ไม่รู้เหลือสักกี่คนจงตามสนธิลิ้มทองกูลไปเถอะเขาเป็นผู้นำพวกกับผมพี่น้องที่รักทั้งหลายถูกข้อกล่าวหาก่อการร้ายบ้างเป็นเพราะเราไปต่อสู้กับรัฐบาลที่ไปจัดตั้งรัฐบาลในค่ายทหารถ้าจะจำคุกก็เป็นเรื่องของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยไม่ใช่เรื่องช่อโกงธนาคารครับพี่น้องทั้งหลายเวลานี้พรรคประชาธิปัตย์มีพื้นที่เดียวที่ไปได้คือภาคใต้พี่น้องที่รักทั้งหลายพวกกับผมแค่ไปนี่นะครับจะไปเปิดหมู่บ้านให้กับผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งที่เขาต่อสู้เรื่องการปราบปรามยาเสพติดอำเภอพรหมคีรีพรรคประชาธิปัตย์พอล่วงรู้เข้าพี่น้องที่เคารพมันเหลือฐานที่บ้านเดียวเท่านั้นขอสู้ตายนัดตั้งเวทีปราศัยใกล้ๆกัน10กิโลเมตรพี่น้องที่รักทั้งหลายผมก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นพรรคประชาธิปัตย์คุณจะใช้นโยบายนี้ใช่ไหมถ้าอย่างนั้นผมก็จะบุกทุกวันแล้วทีนี้คุณก็ตามไปปราศัยผมทุกวันยิ่งรักเขาจะได้อยู่สบายเพราะเป็นภาคเดียวที่ไปขึ้นป้ายได้ต่อต้านการโค่นล้มสถาบันไม่มีใครโค่นล้มสถาบันแม้แต่เพียงคนเดียวแต่ไอ้คนขึ้นป้ายมันคิดอะไรต่อสถาบันครับพี่น้องที่เราทั้งหลายเพราะประชาชนทั้งหมดเขาเป็นพระศกนิกรของพระเจ้าแผ่นดินของพระราชินีไม่มีใครคิดล้มพี่น้องที่เราทั้งหลายมันบอกต่อต้านรัฐธรรมนูญเพื่อระบอบทักษิณยังไม่รู้สักมาตราเลยครับว่าจะแก้ไขเพื่อใครอย่างไรแก้ไปแก้มาอาจจะเพื่อระบอบอภิสิทธิ์ก็ได้ใครจะไปรู้แต่ระบอบอภิสิทธิ์ที่ว่าต้องเข้าคุกซะก่อนข้อหาสั่งฆ่าประชาชนวันพรุ่งนี้ก็จะไต่สวนศพที่สองพลทหารณรงค์ฤทธิ์สาระที่ศาลอาญารัชดาครับพี่น้องที่รักทั้งหลายผมจึงเรียนกับพี่น้องว่าพวกนี้ก็เร่งเกมเพราะเขารู้ว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์บริหารประเทศครบ4ปีคดีใช้วงการฆ่าเริ่มใกล้เข้ามาแล้วเมื่อไต่สวนหาเหตุของการตายครบถ้วนก็จะเริ่มต้นในการดำเนินคดีพวกนี้จึงจะเป็นจะตายให้ได้รัฐบาลยิ่งลักษณ์เยียวยาวีรชนที่ตายตั้งแต่พันธมิตรชุมนุมตั้งแต่ปี48จนถึงคนเสื้อแดงชุมนุมทั้งตำรวจทั้งทหารรวมกระทั่งผู้ประกอบการนักธุรกิจหรือใครก็ตามได้รับผลกระทบจากการชุมนุมเยียวยาไม่เลือกนะปรากฏว่าการช่วยเหลือคนที่ตายโดยไม่เลือกหน้านั้นแทนที่ว่าคนไทยปกติเขาจะมีความชื่นชมเรื่องคดีความแยกออกจากกันมีพรรคประชาธิปัตย์จะเป็นจะตายเป็นอิจฉาคนตายในเกิดมาเพิ่งเคยพบเคยกลัวคนตายเขาจะได้ตังค์ผมก็หลอกอยากจะบอกว่าถ้าพวกมึงอยากจะได้ตังค์บ้างก็ตายเสียทีจะได้เอาเงินใส่ปากพวกมึงบ้าง
ยื่นคัดค้านศาลปกครองศาลยกมา2ครั้งแล้วพี่น้องที่รักทั้งหลายปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้รัฐบาลชุดนี้ก็จะเยียวยาทั้งตำรวจทหารประชาชนเพราะทุกคนเห็นแล้วว่าถ้าประเทศนี้ไม่ปรองดองกันอยู่กันยากแต่พรรคประชาธิปัตย์ก็รู้ว่าถ้าปรองดองกันพรรคประชาธิปัตย์ก็อยู่ยากเหมือนกันเพราะถ้าปรองดองกันพี่น้องที่เคารพก็เป็นประชาธิปไตยอย่างที่โลกศรีวิไลทั้งหลายประชาชนเป็นผู้กำหนดอนาคตของประเทศชาติเลือกผู้นำเลือกผู้แทนผู้แทนไปเลือกผู้นำประเทศพี่น้องที่เราทั้งหลายพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับไม่ชนะใครมา20ปีแล้วนะครับนี่แพ้จนกระทั่งจะบรรลุนิติภาวะแล้วครับตั้งแต่เกิดจนจะครบบวชแล้วนี่ก็แพ้มาโดยตลอดแต่ที่เป็นรัฐบาลได้มันก็ปล้นระหว่างทางทุกครั้งแต่ครั้งนี้มันก็มีความหวังลึกๆอยู่ว่าสงสัยที่แพ้พรรคเพื่อไทยเพราะเราไม่มีทีวีนี่หว่าที่แพ้พรรคเพื่อไทยไม่มีโรงเรียนนปช.คนเสื้อแดงนี่หว่าเวลานี้เขาก็มีทีวีออกกันสนุกครับรายการสายล่อฟ้ากลัวคนรายการไม่ดังขึ้นโรงพักก็ใส่เสื้อพี่น้องที่รักทั้งหลายประโคมโหมข่าวกันสร้างเรื่องสร้างราวสารพัดปรากฏว่ากระแสมันก็ไม่ขึ้นพี่น้องที่เคารพธีรยุทธบุญมีเขาอยู่ในโรงแอร์เขาก็ทนไม่ได้เดือดร้อนคนตายจนได้ตลอดระยะเวลา2ปีเศษพี่น้องที่เราทั้งหลายธีรยุทธบุญมีนี่นะครับวิพากษ์วิจารณ์นายกทักษิณแต่วันนี้เนี่ยครับไม่มีอะไรที่มีความแหลมคมวันนี้บอกว่านายกทักษิณไม่ได้เป็นผู้นำประชาธิปไตยเป็นเพียงแค่ผู้นำการตลาดผมเรียนไปยังนายธีรยุทธบุญมีว่าประวัติการต่อสู้นี่นะครับคน14ตุลาคม2516บางคนนี่สู้ครั้งเดียวหลังจากนั้นไม่เคยต่อสู้อะไรเลยหลังจากนั้นไปซุกนะครับอยู่ใต้เผด็จการเต็มกันไปหมดผมไม่เห็นว่าคน14ตุลาหลายคนยกเว้นอาจารย์ธิดาหมอเวงที่เหลือหลายคนเนี่ยนะครับเผด็จการแต่งตั้งเป็นสนช.ก็เป็นแต่งตั้งเป็นสว.ก็เป็นพอถามมันก็บอกเดือนตุลาตอนหลังผมก็ถามพศไหนวะนั่นเพราะว่าท้ายที่สุดพี่น้องที่เราทั้งหลายคนเหล่านี้หลังจากนั้นไม่ได้ไปต่อสู้อะไรใดๆทั้งสิ้นมีหนำซ้ำคนเดือนตุลาหลายคนยังเป็นอุปสรรคต่อระบอบประชาธิปไตยวีรชนเดือนตุลานะครับที่ตายบาดเจ็บต่างหากที่เขามาร่วมเคียงข้างต่อสู้กับพี่น้องคนเสื้อแดงบางคนแขนขาดขาขาดมาอยู่ในร่วมที่ชุมนุมผมรู้จักคนเหล่านี้เป็นอย่างดีซึ่งจะแตกต่างไปจากอดีตผู้นำนักศึกษานายธีรยุทธบุญมีบอกว่านายกทักษิณเป็นผู้นำการตลาดไม่ได้เป็นผู้นำประชาธิปไตยผมบอกว่าธีรยุทธบุญมีคุณนั่นแหละผู้นำการตลาดและของที่สำคัญของคุณก็คือเป็นได้แค่ตลาดนัดเท่านั้นเพราะว่าคุณต้องนัดแถลงคิดประดิษฐ์ถ้อยคำคิดว่าเท่บอกแม้กระทั่งว่านายกทักษิณไม่รู้จักอิ่มผมถามว่าเวลานี้ใครเป็นคนหิวกันแน่ใครเป็นคนกระหายเลือดกันแน่ใครเป็นคนกระหายอำนาจกันแน่ทักษิณชินวัตรเขาอิ่มแล้วแต่เวลานี้เขาจึงเอื้อเฟื้อพี่น้องประชาชนที่ด้อยกว่าเขาไงครับที่เขายังไม่ยอมหยุดไงครับถ้าเป็นคนอื่นเขายอมจำนนไปแล้วเวลานี้เที่ยวไปเดินสายตะเวนตามประเทศต่างๆเพื่อให้บอกแต่ละประเทศนั้นในความร่วมมือกับประเทศไทยซึ่งประเทศที่นายกทักษิณไปล้วนเป็นประเทศที่ทะเลาะกับรัฐบาลชุดที่แล้วเกือบทั้งหมดครับพี่น้องที่เราทั้งหลายประเทศกัมพูชาเนี่ยนะครับเราได้ดุลการค้าเขา10เท่าไอ้รัฐบาลชุดที่แล้วพอเห็นว่านายกทักษิณไปกัมพูชา
ัมพูชาตั้งนายกทักษิณเป็นที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจต่อมอิจฉามันทำงานริบๆๆท้ายที่สุดมันก็ทะเลาะกับกัมพูชายิงกันไปยิงกันมาจนกระทั่งกัมพูชาเขาเอาเหตุยื่นต่อศาลโลกให้ตีความในคำวินิจฉัยตั้งแต่คำพิพากษาปี2505ตั้งแต่จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ไม่มีใครกล้ายื่นอุทธรณ์เพราะไม่มีใครกล้าการันตีว่าเราจะไม่เสียดินแดนเพิ่มหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่เป็นทนายความว่าความแพ้อย่างหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชไม่กล้ายื่นอุทธรณ์เพราะไม่มีใครการันตีว่ายื่นไปแล้วประเทศไทยจะไม่เสียดินแดนเพิ่มเกือบ50ปีพี่น้องที่รักทั้งหลายทุกคนหลีกเลี่ยงกันหมดเพราะไม่มีใครปรารถนาให้ประเทศไทยนั้นต้องเสียแผ่นดินเพิ่มจนกระทั่งไอ้รัฐบาลที่แล้วมันอิจฉาอย่างเดียวเห็นทักษิณชินวัตรไปไหนมันก็ตามอิจฉาที่นั่นทะเลาะหมดพี่น้องที่รักทั้งหลายกัมพูชาพี่น้องสุรินทร์ก็อยู่กับกัมพูชาอย่างพี่อย่างน้องศรีสะเกษสระแก้วปรากฏว่ารัฐบาลชุดที่แล้วพาจนกระทั่งทะเลาะกันพี่นะพี่น้องที่เคารพตอนที่พวกผมเนี่ยนะครับกำลังทำหน้าที่เดินสายรณรงค์ปราศัยต่างๆคนกัมพูชาคนลาวคนพม่าเขาเชียร์คนเสื้อแดงผลการเลือกตั้ง3กรกฎาคมนะครับเสียงข้างบ้านมันดังพอๆกับเสียงในบ้านเพราะเขาบอกว่าไม่ต้องรบกันสักทีหนึ่งเพราะรัฐบาลชุดที่แล้วพี่น้องที่เคารพยิงปั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 งเสร็จแล้วก็กระซิบสมเด็จรุ่นเซนมาแบ่งสมบัติไอ้ที่ผลประโยชน์ทับซ้อนทางทะเลเถอะไปขอกินข้าวบ้านเขาอยู่ในประเทศด่าโชว์ประชาชนคนไทยพอมุดเข้ากัมพูชาแบ่งสมบัติกันเถอะครับเขาจึงชิงชังครับสมเด็จรุ่นเซนเขาเป็นนักเลงเป็นนักรบผ่านการต่อสู้ตั้งแต่วัยเด็กเขาเองก็แปลกใจที่สุดว่าประเทศนี้มันอะไรวะเพราะออกโทรทัศน์ในประเทศไทยด่ากัมพูชาสักพักเข้าไปพบที่กัมพูชาแบ่งสมบัติกันเถอะนี่ไงล่ะครับความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจของประเทศเพื่อนบ้านพวกกับผมตอนไปเตะฟุตบอลพี่น้องที่เราทั้งหลายคนสองชาติเขาเรียกว่าหลอมรวมกันพ่อค้านักธุรกิจเนี่ยนะครับซึ่งคนประชาชนกัมพูชาหมั่งเมินระหว่างกันกลับมายิ้มแย้มไมตรีเหมือนอย่างเดิมปรากฏว่ามีคนอิจฉาในการไปเตะฟุตบอลก็ไอ้พวกนั้นเนี่ยสร้างความร้าวฉานคืองานของพวกมันโดยเฉพาะกับประเทศลาวมันก็ทะเลาะจนกระทั่งลาวเครียดกันทั้งประเทศกับพม่านี่นะครับพม่ารำขวานใส่เป็นนายกหลายเดือนจึงจะไปเยือนประเทศเขาได้พี่น้องที่รักทั้งหลายเวลานี้นายกทักษิณเนี่ยนะครับเดินทางไปรอบโลกเอาประสบการณ์ตลอดระยะเวลา5ปีนี่นะครับเจรจาความเมืองอะไรที่บอกกล่าวให้ช่วยประเทศไทยได้ก็ส่งข่าวไปยังรัฐบาลล่าสุดพวกผมมีโอกาสได้คุยกับนายกทักษิณบอกว่าเพิ่งเจรจาความกับทางประเทศจีนเสร็จจีนอนุมัติเงินกู้ 80,000 ล้านเหรียญสหรัฐและประเทศไทยไม่ต้องใช้เป็นเงินใช้เป็นพืชผลทางการเกษตรเอายางบ้างมันบ้างข้าวบ้างใช้นี่นั่นเท่ากับประเทศจีนเขาซื้อสินค้าเรา 80,000 ล้านเหรียญสหรัฐคิดเป็นเงินไทยประมาณ 1.2 ล้านล้านบาทเป็นครึ่งของงบประมาณแผ่นดินแต่ละปีถามว่าเงินมาทำอะไรบอกว่ารถไฟความเร็วสูงปั๊บ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 ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์จะคิดไม่เป็นพรรคประชาธิปัตย์จะจ้องว่าประเทศไหนรับนายกทักษิณมาให้กระซิบตามซึ่งชาตินี้มันก็ตามไม่ทันพี่น้องที่เราทั้งหลายผมเรียนกับพี่น้องว่าหลากหลายประเทศเขาเปิดโอกาสให้ประเทศไทยนี่ถ้ารัฐบาลนายกทักษิณยังอยู่เนี่ยนะครับไม่ถูกยึดอำนาจพี่ชูชัยของผมไม่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเหมือนกับพรรคพวก111คนเวลานี้นะครับโครงการ1ทุน1อำเภอเนี่ยที่ส่งลูกหลานคนไทยไปเรียนทั้งโลก
เราจะมีมิตรประเทศทั้งโลกคนรุ่นนี้เขาจะได้รู้จักกันภาษากันเพราะว่าปกติเวลาเราจะส่งไปเรียนต่างประเทศก็เลือกไม่กี่ประเทศไม่อังกฤษฝรั่งเศสอเมริกาจีนญี่ปุ่นออสเตรเลียไม่มีใครคิดส่งลูกหลานไปเรียนปาปัวนิวกินีแต่ว่านี่รัฐบาลเขาคิดจะส่งไปเรียนทั้งโลกเอาไปอินเดียเวลานี้เทคโนโลยีไปไกลเร็วมากบางประเทศเนี่ยนะครับไม่มีชื่อเลยแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยนะครับพืชผลทางการเกษตรผลผลิตของประเทศไทยก็จะขายได้ทั่วโลกแต่ปรากฏว่ามันก็ไปพอยึดอำนาจเนี่ยครับบอกว่านี่เป็นรายได้จากหวยบนดินขอส่งกลับเป็นหวยใต้ดินต่อยาเสพติดเต็มเมืองพี่น้องที่รักทั้งหลายแล้วท้ายที่สุดเป็นยังไงครับพอรัฐบาลยิ่งลักษณ์ขึ้นมาให้ร้อยตำรวจด็อกเตอร์เฉลิมสวมวิญญาณฉลามปราบปรามยาเสพติดนี่สวยที่สุดเจอรังสีมาตั้งข้อหาคุกคามทางเพศคือถ้าเจอข้อหาอื่นมันยังพร้อมแล้วหน้าตาเขาใครจะไปคุมผมบอกวันนั้นว่าบางคนนี่เล่นบทดาวพระศุกร์ได้ก็เช่นสุวรรณันคงยิ่งภรรยาของสสบรุ๊คเพื่อนผมน้องผมไอ้นี่มันหน้าตาอย่างกับดาวมฤตยูแล้วมาเล่นบทดาวพระศุกร์แล้วที่สำคัญร้อยเอกดร.เฉลิมผมเนี่ยมันคราวเคราะห์ต้องทำบุญ9วัดถูกข้อหาอะไรไม่ถูกข้อหาเจอข้อหาคุกคามทางเพศและคุกคามทางเพศใครก็ไม่ว่านี่ไม่รู้ว่าใครกันแน่ระหว่างพี่หมูกับจ่าประสิทธิ์เนี่ยคือแต่ละวันมันก็สร้างเรื่องสร้างราวกันไปอย่างนี้พี่น้องที่รัฐบาลคนในสภาเกือบ650คนพี่น้องที่เคารพใครมันจะคุกคามทางเพศคน650คนผมเรียนกับพี่น้องว่าพรรคประชาธิปัตย์เขาก็จะสร้างสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาทุกวันผมจึงเรียนกับพี่น้องไงครับว่าณขนาดนี้เราต้องสร้างความแข็งแรงในหมู่พี่น้องคนเสื้อแดงคนเสื้อแดงในพื้นที่เราอาจจะมีความหลากหลายมีความแตกต่างกันได้แต่ท้ายที่สุดพี่น้องที่เคารพเมื่อเรารู้ว่าบ้านเมืองมีปัญหาเรื่องไหนเราต้องสามัคคีกันคนเสื้อแดงเนี่ยครับก็หันมุ่งหน้าไปร่วมกันเหมือนที่ไปโบนันซ่าอะไรครับเขาคิดว่าคนเสื้อแดงพอๆกับไอ้พันธมิตรสวนน้ำพรแล้วมั้งแต่ปรากฏว่าคนเสื้อแดงไปมากมืดคว้ามัวดินมากชนิดที่ว่าเขานึกไม่ถึงว่าคนเสื้อแดงจะมากขนาดนี้คนวางแผนที่จะกระทำการอะไรทั้งหลายเลิกคิดมากมายเพราะฉะนั้นผมจึงเรียนกับพี่น้องว่าวันนี้เราต้องสร้างความแข็งแรงเพราะเสื้อแดงแข็งแรงเท่ากับรัฐบาลยิ่งลักษณ์แข็งแรงเสื้อแดงแข็งแรงไม่มีใครกล้าปฏิวัติรัฐประหารถ้าเสื้อแดงแข็งแรงเราจะแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ผมเรียนกับพี่น้องว่าเขาคิดว่าเวลานี้เนี่ยครับเช่นเอาผมไปเป็นตัวประกันอยู่ในศาลรัฐธรรมนูญซึ่งวันพฤหัสนี้ผมก็จะไปยื่นคำให้การวันศุกร์ก็จะครบซึ่งผมก็บอกว่าให้ตัดสินได้เลยจะตัดสินวันเสาร์เลยก็ไม่มีปัญหาปรากฏว่าส่งไปศาลรัฐธรรมนูญหนึ่งเรื่องคิดว่ายังไม่ตายส่งยื่นปปช.อีกเรื่องเหตุการณ์เนี่ยนะครับเนื้อหาไม่ได้เป็นปรากฏการณ์ตามที่พวกนี้ยื่นแต่ผมจะแถลงเรื่องเป็นทางการแต่เป็นเรื่องที่เกิดก่อนที่ผมจะมาทำหน้าที่ทางการเมืองซึ่งเวลาเขายื่นบัญชีทรัพย์สินนั้นเขายื่นขณะที่ทำหน้าที่ตำแหน่งทางการเมืองว่ามีอยู่จริงเท่าไหร่ในขณะนั้นแต่ไอ้พวกนี้ให้นายจตุพรชี้แจงบัญชีตั้งแต่เกิดอยู่รายเดียวผ้าอ้อมมากี่ชิ้นขวดนมกี่ขวดผมยังบอกไปยังปปช.ไงครับว่าให้คุณตั้งหลักดี
คุณก็ต้องรู้ดิครับว่าจะตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินเนี่ยในห้วงเวลาอย่างนั้นน่ะมันไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคุณจะใช้แบบหมาป่ากับลูกแกะผมไม่ใช่ลูกแกะแต่ผมไม่รู้ว่าคุณจะเป็นหมาป่าหรือเปล่าแต่ให้ตั้งหลักดีๆเพราะพวกผมเองรู้ว่าเราจะต้องต่อสู้กันอย่างไรนี่เป็นเรื่องเล็กที่สุดแต่พวกนี้ปั่นเรื่องสร้างเรื่องสร้างราวบริษัทปิดไปแล้ว8ปีครับเกือบ9ปีแล้วย้อนสอนมาจะเอาให้ได้แต่เรื่องนี้ผมยังเรียนกับพี่น้องไงว่ามันกลัวผมศาลรัฐธรรมนูญไม่ตายเพราะว่าปลดออกจากส.ส.ผมก็เป็นจตุพรมาปปช.กะจะตัดสิทธิ์ทางการเมืองอะไรผมหรือเปล่าแต่ผมไม่สนใจเพราะว่ายิ่งจะทำอย่างนั้นยิ่งทำให้เกมการต่อสู้เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นผมจะได้มีเวลาเดินทัพมาพบกับพี่น้องมากยิ่งขึ้นเวลานี้ไม่ว่างครับศุกร์เสาร์อาทิตย์เดินสายเอียดเมื่อวาน5จุดพี่น้องที่เคารพปราศรัยเสียงแหบเสียงแห้งนะครับวันนี้เอาละทางไกลจุดนะครับก่อนหน้านี้ก็เดินสายไม่เคยว่างเว้นศุกร์เสาร์อาทิตย์ประทานโทษวันจันทร์อังคารถึงศุกร์นะครับถ้ามีเวลาวันศุกร์ก็อัดเทปวันพฤหัสไว้1เทปรายการชูธง5วันฟาดฟันกับมันไว้ที่นั่นมีพี่หมูมารับช่วงเป็นอีโต้คอยสับอีก2วันเสาร์อาทิตย์ เราต้องตรึงประชาชนไว้พี่น้องที่เราทั้งหลายเพราะประชาชนจะได้รู้ความเท่าทันต่างๆถ้าประชาชนรู้ทันพวกนี้ก็จะทำอะไรไม่ได้วันนี้รัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรไม่มีอำนาจใดให้การสนับสนุนมีอำนาจเดียวที่ให้การสนับสนุนรัฐบาลยิ่งลักษณ์นั่นคืออำนาจของประชาชนและประชาชนที่ว่าคือประชาชนคนเสื้อแดงครับพี่น้องที่ทั้งหลายผมจึงเรียนกับพี่น้องว่าในแต่ละจังหวัดต้องคุยกันเลือกตั้งส่วนท้องถิ่นต้องยึดให้ได้เพราะถ้าเราถูกยึดอำนาจจากรัฐบาลกลางเรายังมีรัฐบาลส่วนท้องถิ่นผมเรียนกับพี่น้องว่าคุยกับพี่ชูชัยคุยกับคณะทุกคนแต่ละจังหวัดต้องคิดใหม่กันทั้งหมดเราต้องสร้างความแข็งแรงในส่วนท้องถิ่นพลาดพลั้งถูกปราบที่กรุงเทพกลับมาในพื้นที่เรายังมีคนของเราอยู่พี่น้องที่เราทั้งหลายการสร้างความแข็งแรงอันนี้เรามีความจำเป็นที่สุดผมเรียนกับพี่น้องว่าเวลานี้เนี่ยนะครับพี่น้องเราที่ได้รับการบาดเจ็บถูกคุมขังโดยไม่ชอบรัฐบาลเร่งรัดที่สุดต้องการให้จบเร็วที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดอะไรพลาดพลั้งผมก็เชื่อว่าถ้าเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเงินเยียวยาเหล่านั้นพวกนั้นมันจะริบมันจะไม่ให้เพราะฉะนั้นผมยังเรียนกับพี่น้องว่าวันนี้มาที่จังหวัดสุรินทร์มางานจ่าประสิทธิ์และเพื่อนผู้แทนราษฎรมาทุกคนพี่ชูชัยวันที่31พฤษภาคมนี่ก็พ้นแล้วและพวกเราเองพี่น้องที่เคารพจะได้จัดทัพกันอย่างแข็งแรงและผมเชื่อว่าอีกไม่นานในวันข้างหน้าซึ่งไม่อยากจะบอกกันเมื่อไหร่แต่วันที่เราเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงคนไทยทั้งประเทศจะได้มีโอกาสต้อนรับการกลับมาของพันตำรวจโททักษิณซึ่งทุกคนเฝ้ารอกันมาวันนี้ธีรยุทธบุญมีจะวิพากษ์วิจารณ์อย่างไรก็แล้วแต่ถ้าพันตำรวจโททักษิณเขาไม่มีความดีถูกยึดอำนาจกันไป6ปีตั้งพรรคพลังประชาชนหลังจากไทยรักไทยถูกยุบส่งนายสมัครเป็นหัวหน้าพรรคเงาทักษิณอยู่ลางๆประชาชนเลือกอย่างท่วมท้นยุบพลังประชาชนตั้งพรรคเพื่อไทยเอายงยุทธวิชัยดิษฐ์เป็นหัวหน้าพรรคเสนอยิ่งลักษณ์เป็นนายกห้ามเป็นกรรมการบริหารพรรคเพราะกลัวถูกยุบเวลานี้ยุบยิ่งลักษณ์ก็ยังเป็นนายกอยู่แค่เงาของนายกทักษิณแค่เสียงโฟนอินมาเท่านั้น265พรรคประชาธิปัตย์อภิสิทธิ์เดินเข้าไปทุกที
สุเทพเดินจนแขนคดเอามันคดก่อนที่จะเดินได้มา159ห่างกัน106เสียงผมจึงเรียนกับพี่น้องไงครับว่านี่ขนาดตัวจริงยังไม่มาพรรคประชาธิปัตย์ยังแพ้ขนาดนี้เวลานี้มันจึงหลอนได้ยินชื่อนายกทักษิณไม่ได้หลอนนี่เดินหลังเห็นส.ส.ประชาธิปัตย์ทักษิณมันตกใจเลยพี่น้องเดี๋ยวล่ะเพราะมันสู้ไม่ได้จริงๆครับพี่น้องที่เคารพปี44แข่งกันนายชวนเนี่ยใบมีดโกนอาบน้ำผึ้งรับทุกวันแต่เนื่องจากว่าเป็นใบมีดโกนเก่าสนิมเขอะหลงลืมเลือกตั้งแพ้นายกทักษิณครึ่งนึงส่งบัญญัติบรรทัดฐานมานี่มีเป็นประการสารพัดแพ้อีกเป็น4เท่าตัวอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนี่ไม่เคยชนะใครมาเลยครับได้เป็นนายกรัฐมนตรีถ้าบ้านเมืองไม่มีการปฏิวัติรัฐประหารน้ำหน้าอย่างอภิสิทธิ์เวชชาชีวะไม่มีทางที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยได้เลยพี่น้องทุกคนเพราะเวลานี้นะครับเวลานี้ผมเรียนกับท่านทั้งหลายว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้มีแนวความคิดใดๆที่จะนำเสนอและประชาชนเห็นว่าคิดดีกว่านายกทักษิณคิดดีกว่ายิ่งลักษณ์ชินวัตรแต่ละวันเนี่ยครับคอยพูดสองแง่สามง่ามสามง่ามสามแง่คุยเรื่องลามกจกกระเปรตไปกระเปรตมาท้ายที่สุดประชาชนก็ไม่เห็นว่ามีอะไรมีโอกาสบริหารประเทศคนจำได้แค่เอาไข่ไปชั่งกิโลแล้วไอ้เอาไข่จังกิโลเนี่ยนะครับมันโง่ถึงขนาดต้องจ้างคนไปคิด69ล้านคนไปคิดว่าแก้ไขปัญหาไข่ได้อย่างไรรัฐบาลจ้างเลยไปช่วยคิดหน่อยแก้ไขปัญหาราคาไข่ไอ้นั่นเนี่ยนะครับใช้สมองเบาๆมาเอาไข่จังกิโลรัฐบาลจ่าย69ล้านค่าคิดเอาไข่จังกิโลขายน้ำมันพืชพี่น้องที่เราทั้งหลายราคาแพงทุกอย่างราคาแพงหมดผมจึงเรียนกับพี่น้องเวลานี้รัฐบาลหลายอย่างเลยครับราคาลดลงบางอย่างที่แพงกระทรวงพาณิชย์เขาก็แก้ไขปัญหาแต่พรรคประชาธิปัตย์ไม่เคยจำเรื่องของตัวเองได้เลยจำได้แต่เรื่องของคนอื่นแม้กระทั่งเมียของเพื่อนก็จำได้ดีกว่าเมียตัวเองผมจึงเรียนกับพี่น้องว่าเรายืนให้แข็งแรงเลือกตั้งครั้งหน้าถ้าครบ4ปีพี่น้องที่เราทั้งหลายพรรคประชาธิปัตย์จะเหลือไม่ถึง100คะแนนแล้วเลือกอีก4ปีถัดไปมันจะลดเรื่อยๆลดเรื่อยๆเพราะท้ายที่สุดพี่น้องที่เราทั้งหลายคนภาคใต้เองเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราไม่เหมือนเพื่อนเลยวะมี4ภาคทำไมเราบ้าเลือกไอ้พรรคนี้พรรคเดียวนี่เวลานี้คนภาคใต้เขาก็คิดเหมือนกันว่าทำไมคนอีสานคนเหนือคนภาคกลางทำไมเขาเป็นคนเสื้อแดงแล้วทำไมนะครับเรายังเป็นพวกพรรคประชาธิปัตย์วันก่อนพรรคประชาธิปัตย์ชวนไปช่วยพันธมิตรต่อมามันก็ชวนให้มาทะเลาะพันธมิตรและตอนนี้ไม่รู้ว่ามันได้ไปชวนดีกับพันธมิตรหรือเปล่าพี่น้องที่เคารพนี่คือสภาพของพี่น้องคนภาคใต้กลายเป็นภาคที่น่าเห็นใจที่สุดคนภาคใต้ถูกพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งมันเป็นนักพูดขาวเป็นดำพูดดำเป็นขาวพูดจนภาคใต้นี่นะครับจากเป็นภาคที่ควรเจริญกว่าเพื่อนกลายเป็นภาคที่ล้าหลังที่สุดวันนี้มันยังอธิบายว่าภาคอีสานยังแห้งแล้งอยู่นะมันยังอธิบายว่าภาคอีสานยังกินแมงอีนูนอยู่ทั้งพวกผมเนี่ยนะครับเดินทางไปทั่วประเทศภาคอีสานเนี่ยนะครับถนนดีกว่าภาคใต้ยางพารานี่เต็มจะเต็มภาคอยู่แล้วแต่พรรคประชาธิปัตย์มันมีความสามารถพิเศษอธิบายจนกระทั่งว่าภาคใต้ซึ่งล้าหลังที่สุดวันนี้อธิบายว่าภาคใต้ของเราเจริญมากที่สุด
อธิบายชนิดที่ใครนึกไม่ถึงพี่น้องที่เคารพผมเล่ากับพี่น้องฟังมาทุกภาควันที่ภาคอีสานถนน4เลนไปเหนือ4เลนไปตะวันออก4เลนไปภาคใต้เพิ่งมีถนน2เลนปรากฏว่าศพที่รถชนกันตายผู้แทนราษฎรซึ่งไม่มีปัญญาหาถนน4เลนมาเอาเต็นท์ไปช่วยงานศพคนใต้นี่ดีใจว่าผู้แทนเรามันเก่งกว่าทุกภาคอุตสาห์เอาเต็นท์มาให้ได้ขนาดภาคอื่นมันได้ถนน4เลนรถไม่ชนกันแล้วภาคใต้เนี่ยผู้แทนมันอธิบายว่านี่เป็นความสามารถของผู้แทนนะภาคอีสานนี่นะครับได้ถนนมา4เลนภาคใต้เวลานั้นได้เต็นท์ไปช่วยงานศพที่ถูกรถชนตายเนี่ยเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายเราต้องเข้าใจพี่น้องภาคใต้ว่าเขารักเขาหลงประชาธิปัตย์มันหลงชนิดหัวปักหัวปำสมัยรัฐบาลเนี่ยนะครับของพรรคประชาธิปัตย์บริหารเนี่ยครับห้ามปลูกยางออกมติครม.เลยครับห้ามปลูกยางเกินกว่าจังหวัดชุมพรใครนำกล้ายางเลยจังหวัดชุมพรเหมือนมีโทษเท่ากับเอาตัวนิ่มมาอย่างนั้นกลายเป็นของผิดกฎหมายนะครับเพราะคิดว่ายางพาราต้องปลูกตั้งแต่ชุมพรไปเท่านั้นพอราคาตกไปพูดที่จังหวัดสตูลนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นบอกว่าให้ไปโค่นต้นยางเถอะเรามาปลูกต้นจำปาดะกันดีกว่าจำปาดะเป็นผลไม้เหมือนกับขนุนแต่มันจะเละกว่ากลิ่นจะฉุนกว่าหน่อยคนก็บอกว่านี่มันพูดอะไรต้องเชื่อดิครับพรรคประชาธิปัตย์นี่นะครับรูปนายชวนตั้งที่ไหนเอาร่มไปปักที่นั่นกลัวรูปนายชวนเปียกพอบอกให้โค่นยางโค่นเลยครับพี่น้องที่เคารพโค่นเสร็จปลูกจำปาดะนายชวนพ้นจากนายกทักษิณชินวัตรมาราคายางขึ้นพี่น้องที่เคารพไอ้นู่นไปดูต้นยางเลยครับน้ำตาแทบหล่นพี่น้องที่รักทั้งหลายนายกทักษิณเนี่ยนะครับมายกเลิกมติคณะรัฐมนตรีให้ปลูกยางทั้งประเทศเวลานี้ภาคเหนือนี่ยางเต็มอีสานนี่ก็ยางเต็มต้นปาล์มก็ปลูกได้ยางก็ปลูกได้ราคายางก็สูงขึ้นคือในพวกนี้บริหารประเทศต่อไปพี่น้องที่เคารพมันจะสร้างความเสียหายมากยิ่งขึ้นนั่นนะครับพอนายกทักษิณมาแทนกลายเป็นคนละเรื่องเลยพรรคประชาธิปัตย์ไม่มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาของประเทศเลยแต่ละวันเนี่ยนะครับคอยไปงานศพขึ้นเวทีปราศัยโจมตีรัฐบาลต่อหน้าศพเพราะว่าศพเถียงแทนรัฐบาลไม่ได้เป็นภาคเดียวที่มีความสามารถปราศัยหน้าศพได้นี่ถ้าศพพูดได้นี่ถ้าศพนั้นชื่อธีรยุทธบุญมีก็แล้วไปแต่ผมเรียนกับพี่น้องว่าเราเองต้องช่วยอธิบายความผมเรียนกับพี่น้องว่านี่คือสภาพไหมครับวันนี้ภาคอีสานพี่น้องที่เคารพทุกสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปมากเร็วมากภาคเหนือไปเร็วมากภาคตะวันออกไปเร็วมากภาคใต้เป็นภาคเดียวเท่านั้นแล้วถามว่าทำไมยังเป็นภาคเดียวบอกภาคนั้นเขายังเลือกพรรคประชาธิปัตย์อยู่ภาคอื่นเนี่ยเขาไม่เอาหมดแล้วพี่น้องที่เราทั้งหลายภาคอีสานนี่นะครับสระบุรีเลี้ยวขวามาเนี่ยครับประชาธิปัตย์หลุดได้น้อยมากวันก่อนเนี่ยนะครับไปภาคเหนืออยู่จังหวัดลำพูนมีผู้แทนประชาธิปัตย์หลุดอยู่คนเดียวในจังแปดจังหวัดภาคเหนือในขณะนั้นผมก็ไปปราศัยกับพี่น้องลำพูนบอกถามจริงกับพี่น้องจะเก็บมันไว้เป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือวะเนี่ยเพราะว่าทั้งภาคไม่มีประชาธิปัตย์เลยแล้วมีเหลือลำพูนอยู่คนเดียวนี่จะเก็บเอาไว้เป็นมรดกเลยกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวมอกมาภาคเหนือถ้าใครต้องการดูพรรคประชาธิปัตย์ได้มาจังหวัดลำพูนปรากฏเลือกตั้ง3กรกฎาคมเฮี้ยนครับพี่น้องเถอะแพ้เรียบคนมันก็นึกได้เราจะเก็บไว้เป็นแหล่งท่องเที่ยวถ้าถามว่าใครจะมาเที่ยวครับมาดูผู้แทนประชาธิปัตย์ผมจึงเรียนกับพี่น้องนะวันนี้ว่าพวกกับผมเนี่ยครับกำลังจะเดินทัพทำความเข้าใจกับพี่น้องภาคใต้ด้วยความคาดหวังว่าเอาความจริงที่ปรากฏ
คนใต้เวลานั้นเนี่ยครับเขาดูจาน ASTV วันนี้ก็มีไอช่อง Blue Sky มี T News ของเราเนี่ยนะครับเอเชียอัปเดตก่อนหน้านี้เป็น People Channel เพื่อนก็ปิดเป็น D Station เพื่อนก็ปิดวันนี้เป็นเอเชียอัปเดตช่องเดียวเนี่ยครับสู้ทั้งฟรีทีวีสู้ทั้งทีวีผ่านดาวเทียมทุกช่องแต่เรตติ้งพิสูจน์ชัดเจนว่าช่องเสื้อแดงคนดูมากที่สุดครับพี่น้องทีครับบางช่วงเวลานั้นคนดูมากกว่าช่องฟรีทีวีเพราะว่าคนเสื้อแดงเนี่ยครับบางคนเนี่ยนะครับเปิดทิ้งไว้ทั้งวันเลยช่องแดงเปิดดูกันทั้งวันแล้วรายการโทรทัศน์เสื้อแดงถ่ายทอดผ่านวิทยุชุมชนและไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้นพี่น้องที่เคารพฝั่งกัมพูชาเขาก็ดูฝั่งลาวเขาก็ดูพม่านี่เขาก็ดูทั่วโลกนะครับโทรทัศน์รับได้เขาดูสมัยก่อนนะครับ ASTV มันพูดมันปลุกมันใส่จนกระทั่งคนเข้าใจผิดกันทั้งประเทศแต่เวลานี้เนี่ยครับเขาทำอย่างนั้นไม่ได้แล้วผมมาวันนี้เรียนกับพี่น้องว่าเราช่วยสร้างความแข็งแรงร่วมมือกันครับประคับประคองสถานการณ์เราจะต้องกำหนดตั้งแต่สสร.เนื้อหาการแก้ไขรัฐธรรมนูญแก้นะครับทุกหมวดยกเว้นหมวดว่าด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์จะไม่มีการแตะเด็ดขาดและพรรคประชาธิปัตย์มันมีความสามารถพิเศษครับมันกล่าวหาเรื่องว่าคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญหมวดพระมหากษัตริย์นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าไม่แก้หัวหน้ายงยุทธไม่แก้ร้อยเอกด็อกเตอร์เฉลิมไม่แก้พลเอกประชาไม่แก้ผมบอกว่าไม่แก้แต่พรรคประชาธิปัตย์มันเผลอพูดทุกวันตั้งใจพูดทุกวันว่าเพื่อไทยจะแก้เสื้อแดงอย่าแก้ผมก็บอกว่าบอกพรรคพวกเราต้องอดทนการสู้กับคนโง่เนี่ยนะครับความมันไม่จำเลยพูดไม่รู้เรื่องก็บอกว่าไม่แก้มันบอกว่าจะแก้แล้วมันพร้อมจะไม่พูดไม่รู้เรื่องพี่น้องที่เคารพมันพร้อมใจสามัคคีปัญญาอ่อนกันครบถ้วนเลยแล้วมีความสุขวันๆเนี่ยนะครับใช้วาทกรรมโกหกนี่ก็จะโกหกกันเป็นทอดเช่นเผาบ้านเผาเมืองเซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยครับเวลานี้เหลือผู้ต้องหา2คนเท่านั้นคนหนึ่งเนี่ยนะครับไฟไหม้ในตอน6โมงถูกตำรวจจับตอนบ่ายโมงยกเว้นมันหนีลูกกรงขังมาเท่านั้นแหละมันเผาเซ็นทรัลเวิลด์ได้อีกคนหนึ่งถูกจับได้ที่ท้องสนามหลวงแปลว่ามันต้องโยนไม้ขีดนี่ไกลมากแต่หัวหน้าชุดประดนประจนเพลิงชุดประจนเพลิงแทนท่านเวิลด์เขาบอกกับพวกผมหมดผมออกมาจากคุกจึงท้าสุเทพไปครับนอกจากจะเอาจอบเอาเสียมไปฝากที่มันบอกว่าจะอยู่รูแล้วเนี่ยเวลาไปดอนหอยหลอดเนี่ยผมเอาปูนขาวไปโรยหลายที่ก็ยังไม่เจอก็ท้าทุกครั้งว่าใครเผาบ้านเผาเมืองนะครับเอาละช่วงนั้นหอตกบ่อยคุณสุเทพกับผมนั่งหอคนละลำดีกว่าแล้วสาบานสาบแช่งที่วัดพระแก้วใครเผาบ้านเผาเมืองขอให้หอตกนั่งไปแก่งกระจานทั้งคู่นะครับผมนี่หานักบินได้แน่นอนแต่สุเทพไม่แน่ใจว่าใครจะเป็นนักบินให้บ้างแต่บรรดาลูกพักมันจะพูดทุกวันพวกเผาบ้านเผาเมืองไปช่วยได้ยังไงศพละ 7.75 ล้านพวกเผาบ้านเผาเมืองเขาถูกฆ่าตายก่อนถูกไฟไหม้ทุกศพแต่มันพูดเหมือนกับว่าไอ้พวกนี้มาเผาเสร็จแล้วก็มาถูกยิงตายพอเผาเสร็จเดินมาถูกฆ่าเผาเสร็จเดินมาถูกฆ่าพอเผาเสร็จเรียบร้อยเดินมาปุ้งเผาเสร็จมาปุ้งมันอธิบายความอย่างนั้นผมเรียนกับพี่น้องว่าพรรคประชาธิปัตย์นี่มีความสามารถครับตั้งใจจะโกหกก็เป็นทฤษฎีอะไรครับเขาเรียกหอนรับเป็นทางเป็นพวกอะไรคือถ้าตัวต้นทางหอนนะครับรับกันเป็นทอดบางทีมันไม่ได้เห็นผีหรอกครับมันเห็นหน้าด้วยกันเองเนี่ยแหละครับแล้วมันก็เชื่อว่ามันเห็นผีแล้วหอนรับกันนี่แหละความจริงมันเจอหน้าด้วยกันเองเท่านั้นเพราะฉะนั้นมันจึงเวลานี้พี่น้องที่เคารพมันจึงพูดเรื่องเผาบ้านเผาเมืองเรื่องพาคนไปตาย
เพื่อให้คนลืมไหมครับว่าใครเป็นคนฆ่าประชาชนคนลั่นกระสุนใส่ประชาชนพูดดำเป็นขาวขาวเป็นดำและพวกนี้ใจอมหิตครับดูจ่าเพียรเลยครับมาร้องขอชีวิตเพราะรู้ว่าสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ตำรวจคนไหนถูกล็อกเป้าเนี่ยนะครับถูกนะครับผู้ก่อความไม่สงบไปล็อกเป้าเนี่ยนะครับไม่เกิน1เดือนถูกฆ่าตายทั้งสิ้นจ่าเพียรเขาปะทะในพื้นที่ไม่รู้สักกี่รอบเขารู้ว่าถูกล็อกเป้าจึงขอย้ายไปที่จังหวัดตรังถ้าวันนั้นจ่าเพียรนะครับได้รับความเมตตาไว้ชีวิตย้ายไปจังหวัดตรังเขาก็ไม่ตายแต่พวกนี้จะไม่มีความรู้สึกครับพี่น้องพักพวกผมแม้กระทั่งว่าคนเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจปราบปรามผู้ร้ายมามากมายมีความรู้สึกแม้กระทั่งการไปวิสามันคนร้ายแต่รัฐบาลชุดที่แล้วพี่น้องเห็นนะครับยิ้มแย้มแจ่มใสเดินลอยนวลไม่ได้รู้สึกรู้สากับความตายผมจึงเรียนกับพี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์ชาวสังขะและทุกที่และพี่น้องที่ดูการถ่ายทอดว่าคือฆาตกรนั้นมันมีความดิ้นรนพวกกับผมเองพี่น้องครับถ้าคดีความเป็นเรื่องปกติที่จะไต่สวนในวันพรุ่งนี้มันควรจะจบมาแล้ว2ปีบัดนี้เนี่ยนะครับอภิสิทธิ์กับสุเทพมันต้องถูกตีตรวนเหมือนผมบ้างผมก็จะรู้ว่าเวลามันใส่กุญแจมือแขนแบบสุเทพเนี่ยจะใส่ยังไงเรือนจำบางเขนและผมก็บอกทุกครั้งว่าเรือนจำบางเขนเนี่ยนะครับไม่ได้มีไว้เพื่อขังพวกเราพวกเดียวเราไม่ได้คนใจแคบขนาดนั้นนี่สร้างเผื่อพวกมันด้วยแต่ผมเรียนกับพี่น้องนะวันนี้ว่าเราคนเสื้อแดงเนี่ยนะครับมองทุกอย่างอย่างมีสติที่สุดรัฐบาลยิ่งลักษณ์มองทุกอย่างอย่างมีสติที่สุดให้พันธมิตรปี48 49 50 51เสื้อแดง52 53ทหารตำรวจให้ครบหมดแต่พรรคประชาธิปัตย์เขาไม่มองแบบเราแต่ว่าโชคดีแล้วครับพี่น้องที่เราทั้งหลายการที่พรรคประชาธิปัตย์มาต่อต้านการช่วยเหลือคนตายมาสวนทางวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลในทางเสียหายมันทำให้รัฐบาลชุดนี้ทรงคุณค่ามากยิ่งขึ้นแล้วทุกคนก็จะนึกถึงภาพวันที่พรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลผมเรียนกับพี่น้องว่าวันนี้นะครับและวันต่อๆไปเราคงจะได้มีการนัดหมายกันหลายที่หลายทางนะครับพี่น้องมีกิจกรรมใดๆเราแจ้งนัดหมายกันแล้วเราร่วมสร้างความแข็งแรงสร้างความแข็งแกร่งผมเชื่อกับพี่น้องว่าถ้าเราเดินอย่างนี้ยิ่งลักษณ์อย่าว่าแต่4ปีครับ8ปีก็เป็นนายกรัฐมนตรีได้เราวันนี้เรียนรู้เร็วมากลงพื้นที่เผชิญปัญหาแตกต่างกับรัฐบาลที่แล้วรัฐบาลที่แล้วพี่น้องที่เราทั้งหลายไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเพราะฉะนั้นทุกอย่างอยู่ที่กำลังใจของพี่น้องทุกคนวันนี้ต้องขอกราบขอบคุณพี่น้องนะครับขอบคุณหม้อแปลงไฟด้วยที่ระเบิดแล้วก็ติดใหม่จ่าประสิทธิ์โทรมานะครับผมถึงกลางทางแล้วกลับมาด่วนเพราะว่าพี่น้องเดี๋ยวจะว่าจ่าประสิทธิ์แกหลอกนะครับผมไม่กลัวใครแล้วครับผมกลัวคู่แข่งก็คู่แข่งที่ว่ากันนู่นน่ะอยู่สมุทรสงครามนู่นที่นี่ใครคงแข่งกับจ่าประสิทธิ์แกยากแล้วแค่คิดแต่งตัวแข่งก็เหนื่อยแล้วแหละนะครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณพี่น้องจริงๆขอบคุณแกนนำขอบคุณผู้แทนทุกคนขอบคุณพี่ชูชัยนะครับมุ่งเจริญพรนะครับนี่เป็นพี่ใหญ่ช่วยทุกเรื่องตลอดระยะเวลาการชุมนุมแกก็ขอฝากพี่ชายแกไว้ด้วยเดี๋ยวแกจะไม่อยู่ก็ล็อกแกคู่กับพี่ชายให้เป็นนายกอบจต่อชื่อธงชัยมุ่งเจริญพรนะครับพรามศักรพีนะครับนี่มาดูแลทุกที่ไปอยู่สกลนครเพราะมีเมียอยู่ที่นั่นแล้วปรากฏว่าถูกขังคุกคนเดียวทั้งสกลนครเพราะคนอื่นใส่เสื้อแดงหมดมีแกเป็นพรามใส่ชุดขาวก็จำได้แกคนเดียวนะครับพี่หมูพรศักดิ์จ่าประสิทธิ์นะครับทนายประดับท่านสสปิยดามุ่งเจริญพรซึ่งก็เป็นหัวหน้าของพี่ชูชัยอีกทีหนึ่ง
ผมเรียนกับพี่น้องว่าพวกกับผมเองวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่น้องนะครับบรรยากาศอบอุ่นอย่างยิ่งความจริงยังมีชายหรือสยาชนกลับไปยังได้ร้องเพลงส่งชายชายขึ้นมาเดี๋ยวชายชายขึ้นมาได้ร้องเพลงส่งพวกเราทุกคนเพราะถ้าชายไม่มาเดี๋ยวจ่าประสิทธิ์แกจะต่ออีก10เพลงวันที่20พฤษภาคมที่อำเภอศรีขอรภูมิที่สนามหน้าสำนักบ้านของอาจารย์ครูมานิตเขาเรียกว่าหาดทรายแก้วนะครับบริเวณนั้นจะเป็นลานใหญ่พวกผมจะมากันเป็นคณะใหญ่นะครับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านและจะร้องเพลงส่งโดยชายอิสระชนเชิญฟังเลยครับ